อาคารถึงข่าวลือนะคะคู่รักซุปตาซุปตาเงินหอค่ะไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมแล้วเราสร้างเราสร้างเสร็จแล้วยังไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมบ้านเราเริ่มโปรเจกต์สร้างยังไงดิตอนนี้ยังทำบ้านใหม่ของตัวเองอยู่เพราะว่าคืออยู่วงการมาของเยอะฮะของเยอะขึ้นเต็มบ้านเลยตอนนี้ก็เลยจะไปสร้างบ้านใหม่ที่แบบว่าโอ้โถงมากกว่าเดิมสะดวกสบายกว่าเดิมอะไรเงี้ยครับหรือมันจะเป็นเรือนหอไหมครับยังครับยังเห็นว่าไปซื้อที่ดินที่เขาใหญ่นะคะอ๋อคือก็ไปซื้อไว้แต่ว่าอนาคตก็ยังไม่รู้ว่ายังไงคือบางทีเราก็อาจจะแก่ตัวมาอาจจะไปอยู่ใกล้แบบห่างจากกรุงเทพสักชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็พอทำงานได้กลับมาทำงานได้ประมาณเนี้ยครับถึงไม่พัดถึงร้อยล้านไงไม่ถึงอีวันเนอะผมไม่มีขนาดนั้นหรอกรู้สึกไงที่หลายข่าวนี้ออกมาหลายคนก็เชียร์เป็นคู่แล้วแน่ๆเราก็ไม่คิดเหมือนกันครับผมว่าคนจะมองแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ใช่แต่แฟนๆเชียร์มากเลยนะคะอยากให้เป็นจริงเลยอ่ะนะเด็กอ๋อเดี๋ยวรอวันนั้นฮะรอวันนั้นเป็นจริงแน่ครับผมเจ้าหางก็ลงรูปแบบสวีทกันอยู่นะคะครับก็ช่วงนี้ก็มีเวลาบ้างก็เจอกันเรื่อยๆครับถ่ายละครด้วยกันด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็แฮปปี้ครับแล้วเด็กบ้านหลังใหม่น้องเขาก็มีส่วนช่วยออกความคิดเห็นมั้ยไหมเรื่องบ้านเรื่องจริงๆแล้วเราผมสร้างเพราะผมอยากได้แบบของผมอะไรเงี้ยแต่ถ้าจะเป็นบ้านที่เราจะสร้างด้วยกันในอนาคตหรืออะไรก็คงจะต้องแชร์ไอเดียกันจะเอาเราเป็นหลักก็ไม่ได้เลยครับผมแต่บ้านหลังนี้คือน้องไม่ได้มาช่วยแชร์ไอเดียเลยไม่จะเป็นบ้านของเราเลยเนาะใช่แสดงว่าถ้าสมมติถ้าเดือนหน่อยก็เป็นบ้านหลังที่สามใช่ครับแล้วมองยังไงคะยังเลยครับยังเลยครับมีแพลนไหมฮะมีแพลนไหมฮะก็ผมว่าก็คงคุยกันไว้ถึงไอเดียมากกว่าแต่ถามว่ายังไม่ได้แบบถึงขั้นที่จะต้องเป็นสิ่งที่จะต้องจำเป็นต้องทำเลยไม่ใช่เรื่องการแต่งเรื่องแต่งงานอย่างเงี้ยหลายคนก็ลุ้นตลอดเมียตลอดถามตลอดเป็นยังไงบ้างคะผมว่าเข้าใจทุกคนเลยที่สำคัญคือเราเข้าใจตัวเราด้วยว่าเราก็มีความคิดเรื่องแบบนี้อยู่ตลอดเวลาหรือว่าคิดอะไรแบบนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ง่ายเลยหมายถึงว่าในเรื่องของการทำงานเวลาอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเมื่อถึงเวลาเมื่อไหร่นะครับผมถ้ามันเป็นโอกาสที่โอ้ไม่ไหวแล้วแหละต้องแต่งงานแล้วแหละต้องขอแล้วแหละอะไรเงี้ยผมว่าวันนั้นน่ะมันจะเป็นวันที่ตัดสินใจง่ายสุดเลยเดี๋ยวจะคุยน้องสักกี่ปีอะไรไงยังไม่ได้แพลนอะไรขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวจะคนเขาหรือว่ามันเงียบแล้วนะอ๋อเหรอก็ดีนะเธอไม่ก็คือไม่มีแต่หลายคนแบบโฟกัสแหวนเขาก็มีเขาก็ซื้อเขาก็โอ้ยังไม่ได้ซื้อให้ใช่ไหมคะฮะแหวนมั่นเหรอครับยังแหวนปกติก็ได้ค่ะไม่ต้องเป็นก็มีบ้างแบบซื้อของให้กันซื้ออะไรเงี้ยครับจิวเวลรี่เล็กน้อยอะไรเงี้ยก็มีซื้อให้กันตามโอกาสบ้างเราก็อยากให้เขาแบบใส่อะไรที่เราซื้อให้ด้วยอะไรแหวนเม็ดที่เป็นขาวแล้วไม่ใช่ของเราใช่ไหมคะไหนครับมีหลายอันนะครับเม็ดใหญ่ๆไม่ได้ใหญ่ไม่รู้เม็ดไหนไม่รู้เหมือนกันครับอาจารย์ว่ายังไม่มีครับที่เราเขียนแคปชั่นว่าโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไม่อันนั้นคือถ่ายรูปกันแล้วก็มีหลายรูปแล้วก็กดจะเลือกได้ก็เขาบอกรูปนี้โอเคไหมโอเคไหมก็โอเคนะก็โอเคงั้นลงรูปนี้แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องนั้นครับวันเกิดคิมแล้วรูปสองคู่เลยค่ะมาคิมณเดชน์กับยาย่าแล้วคนก็แถวว่าคู่ไหนใครจะแต่งก่อนกันคู่ชิงเขาบอกว่า NY หรือ MK แต่งก่อนอะไรเงี้ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าในความรู้สึกของเราก็คู่นั้นว่าเราลุ้นคู่เขาหรือคู่เราสองมากกว่ากันลุ้นไหมรักคิดว่าเปอร์เซ็นต์นะคะผมว่าถ้าเขาเท่าที่เห็นเราที่ได้สัมผัสเขานะครับผมว่าเขาน่าจะเป็นรุ่นคู่แรกๆในรุ่นเลยที่จะแต่งแต่นั้นก็ขึ้นอยู่กับเขาแหละว่าเขาตัดสินใจกันยังไงแต่ว่าทุกวันนี้เขาก็รักกันมากๆอยู่แล้วแปลว่าเขาคู่แรกเราคู่สองไม่แน่อะไรอย่างนี้ว่าไปตอนนี้กันเอาครับผมทำไมเกิดนะฮะทำไมไม่รู้จะตอบยังไงดีภาพเซ็กซี่ของย่าเลยค่ะแป๊บหน้าเลยค่ะเขาบอกทะเลเดือดก็จริงๆก็ถือว่าก็เขาอยากทำอะไรเขาอยากลงอะไรผมว่าจริงๆเขาก็คิดแล้วแหละว่าเขาแบบแฮปปี้ลงอะไรเงี้ยเราก็ก็เซ็กซี่จริงแหละลิมงลิมิตห่วงนี้หรอไม่ครับไม่ดูคุณไม่เต็มปากนะคะจริงห่วงไหมคะก็บางทีเราก็เขาแต่เขาก็บอกเราอยู่นะว่าเขาจะลงอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็บอกอยู่คือว่าทำให้ณเดชน์ตะกินก่อนก็แบบประมาณว่าแบบ
จะลงอันนี้โอเคไหมหรืออะไรเงี้ยก็จะคุยกันตลอดไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งผมหรือทางฝั่งเขาอะไรเงี้ยใช่แต่ละภาพที่ส่งมาตกใจไหมคะก็นิดนึงแต่ว่าผมว่าน่ารักนะมีรูปที่ไม่ได้ลงไหมฮะมีรูปที่ไม่ได้ลงไม่ผ่านฟิลเตอร์ไหมคะไม่มีสุดท้ายเราก็บอกว่าลงเถอะน่ารักดีอะไรเงี้ยก็โตกันแล้วเนาะแอบห่วงไหมถ้าห่วงไหมก็คงห่วงเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรงี้มากกว่าครับผมเรียกว่าก็ให้น้องได้เต็มที่โอกาสแบบเต็มที่นะใช่ใช่บางทีผมก็ลงรูปผมเซ็กซี่เหมือนกันนะใช่แต่ละเด็กก็แจกผมก็มีบ้างอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจเขาว่าบางทีเราก็อยากจะมีโมเมนต์อะไรงี้อยู่ในหน้าแบบแพลตฟอร์มของเราเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็แบบประดับตัวเองอะไรเงี้ยเรียกว่าขอแซ่บบ้างใช่ใช่แล้วน้องว่าไหมคะบางทีเราก็แซ่บเวลาเราแซ่บบางทีคอมเมนต์แบบเวลาเราแซ่บก็มีบ้างอะไรเงี้ยเขาแซวแหละเขาแซวเป็นหลักไม่ได้คิดอะไรแบบโกรธจริงจังหรืองอนจริงจังไม่มีต้องส่งให้น้องสกินไหมคะส่วนมากก็ไม่ผมก็เรื่องท่อนบนมันเป็นเรื่องปกตินะครับก็อาจจะบางทีอาจจะไม่ได้ส่งให้แล้วเด็กทำเพลงอะค่ะจะทำแต่งให้น้องบ้างไหมคะถึงทำเพลงจริงๆเราเรื่องเพลงเนี่ยผมก็มีโอกาสได้ทำอยู่เรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าด้วยเวลาด้วยอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่ได้ completely นะฮะซึ่งอันนี้ก็มีโอกาสได้คิดว่าจะทำเพลงกับน้องหมายถึงว่าเราอะอยากทำเพลงให้เขามีโอกาสได้ร้องกับเราด้วยแต่ใช่ครับแต่ว่าอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องตัดสินใจอีกทีนึงนะครับผมว่ายังไงแต่ว่ามันอยู่ในขั้นตอนการพัฒนาอยู่นะฮะซึ่งถ้าเราแบบว่าเราก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะแบบต้องเธอต้องร้องให้ฉันนะไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะแต่ว่าก็ทำให้เขาอะไรเงี้ยคุยกับเขาหรือยังคุยกันไปแล้วครับแต่ว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวต้องมานั่งอีกทีว่ามันเป็นการแชร์ไอเดียกันระหว่างคนสองคนมากกว่าก็คือถ้าจะเอาฝั่งผมเล่าอย่างเดียวบางทีมันก็ไม่สนุกแต่ว่าถ้าเขาได้เล่าเรื่องด้วยเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นแบบฉบับของเราสองคนมากกว่าส่วนเพลงเดี่ยวเพลงอะไรก็จะมีทำกับพี่ป๊อกมาเซ็ตเร็วๆนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเพลงกับพี่คนนึงบอกชื่อไม่ได้นะเป็นผู้ใหญ่คนโตในวงการเพลงเหมือนกันที่จะได้ทำให้เราเนี่ยเราก็จะเป็นเกียรติอันนี้ทำเองเลยใช่ไหมคะแบบไม่ได้อยู่ค่ายใดอะไรอย่างเงี้ยทำเองครับทำเองก็เดี๋ยวถ้าได้เห็นก็คงอยู่ใน YouTube channel ของผมเองเครื่องที่เราแต่งเองอะไรเองด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวจริงๆเรามีไอเดียบ้างบางทีเรามีเนื้อบางทีเรามีเมโลดี้มาแล้วก็ไปแชร์ริ่งกับคนผู้เชี่ยวชาญต่อว่าจะเป็นโปรดิวเซอร์หรือว่าเป็นคนพวกนักดนตรีเนี่ยครับผมเพื่อหาอะไรที่มันบาลานซ์ดีที่สุดแต่เขาบอกว่าช่วงนี้ดูผอมลงนะฮะผอมลงมาจริงๆผมเป็นคนหน้าเล็กครับแล้วเวลาไม่จริงๆเป็นคนกระโหลกเล็กเป็นคนกรามเล็กอะไรเงี้ยแล้วพอเวลามันผอมเนี่ยหน้ามันจะไปก่อนกับแรกเลยจริงๆแล้วเราก็ถ้าเทียบว่าประมาณช่วงคอนเสิร์ตที่ทำที่น่าทำ The Real Nandate เนี่ยอันนี้ผอมประมาณ69แต่ว่าตอนนี้ประมาณ71มันก็ยังดูผอมอยู่แต่ว่าพอเราผอมมากๆเนี่ยบางครั้งบางทีมอาจจะดูโซมอาจจะดูผอมไปนิดนึงก็แล้วแต่งานกล้ามหายไหมคะกล้ามหายไหมไม่หายครับยังเหมือนเดิมดูแล้วนะครับดูแล้วแหละก็โอเคตามงานมากกว่าครับบางงานผมก็อัพกล้ามเนื้ออัพน้ำหนักขึ้นมาใช่เรื่องพอใจนะคุณฟังตอนนี้ก็พอใจนะครับพอใจแต่เรื่องความฟิตก็ไม่ค่อยได้ฟิตเหมือนเดิมแล้วครับมาดูแลเรื่อยๆเนาะครับรุ่นพี่ถามผู้ชายในช่องหน่อยรุ่นพี่เราค่อนข้างรักกันใหญ่เราในฐานะรุ่นพี่ก่อนรู้สึกยังไงทั้งพี่ฟอทั้งอเล็กอะไรเงี้ยเขาค่อนข้างรักกันอยู่ในหมู่ค่อนข้างรักกันเพื่อนร่วมช่องอ่ะก็ดีใจด้วยครับดีใจทุกคนเลยดีใจทุกคนเลยครับใครมีความรักใครมีความสุขก็จะรักกับแฟนรักกับตัวเองอะไรก็ตามผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็คงเหนื่อยทุกคนเครียดด้วยนะฮะก็ให้กำลังใจกันไปแล้วก็ enjoy ชีวิตให้มากที่สุดครับผมเวลาของเราไม่แน่ไม่นอนอยู่แล้วครับฉะนั้นก็ทำทุกอย่างให้เต็มที่ในทุกๆวันดีที่สุดครับ